เกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์ท่านตัดเอาไว้ในทุกสิบว่าการเกิดเป็นทุกข์นะการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แล้วพระเจ้าก็ตรัสรู้วิธีดับทุกข์นะทำไงชีวิตถึงจะพ้นทุกข์ได้การท่านตัดเอาไว้ว่าถ้าชีวิตพ้นทุกข์นี่แหละสุขที่สุดในโลกนะในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่24 33 59พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขนะคนจะมีความสุขได้ต้องละทุกข์ได้จะละทุกข์ได้ก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์นะชีวิตถึงจะเป็นสุขได้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันนะดังนั้นในการเรียนรู้การดับทุกข์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสในอริยสัจ4เนี่ยนะการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยนะต้องเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์นะเรียนรู้สภาพดับทุกข์เรียนรู้วิธีดับทุกข์นะซึ่งทุกข์อริยสัจก็คือทุกข์ใจนะที่มีกับสภาพต่างๆนั่นเรียกว่าทุกขอริยสัจนะเหตุของมันก็อยากพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเหตุของมันก็คือความอยากนะอยากได้ดั่งใจหมายในแง่เชิงต่างๆนะสภาพดับทุกข์ก็คือนี่แหละตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือก็ความอยากนั่นแหละดับโดยไม่เหลือนะความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดั่งใจหมายอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละนะอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ดับเลยดับความอยากนี่เลยนะดับความอยากก็ไม่ต้องไปอยากได้ดั่งใจนะชีวิตเมื่อไม่อยากได้ดั่งใจก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ชีวิตก็สุขที่สุดนะก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสุขใจที่ได้ดั่งใจนั้นมันเป็นสุขคาลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงมันทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนะถ้าเราหลงว่ามันมีหลงว่าหน้าได้หน้าเป็นหน้ามีนะมันก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปนะแล้วชีวิตเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ใจนะทำให้เกิดทุกข์กายและเรื่องร้ายสืบเนื่องต่อไปแต่ถ้าเราชัดว่ามันเป็นสุขที่ไม่มีนะไม่ได้ไปอยากได้มันก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์กายทุกเรื่องร้ายไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายจากเหตุนั้นนะชีวิตเราก็พ้นทุกข์ชีวิตพ้นทุกข์ก็สุขที่สุดในโลกนะเพราะมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดเท่ากับการพ้นทุกข์นะสิ่งชั่วนั้นเราเลิกทำเลยไม่ต้องไปอยากได้มันไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปอยากทำนะส่วนสิ่งดีนั้นเลือกได้สองอย่างเลือกทำกับไม่ทำยินดีในการทำกับไม่ทำยินดีในการอาศัยกับยินดีที่ไม่ได้อาศัยนะมันเลือกได้สองก็คือถ้าดีไหนเกิดได้ก็เราก็ยินดีทำยินดีอาศัยดีไหนเกิดไม่ได้ก็ยินดีที่จะไม่ทำไม่อาศัยนะเพราะว่าความยินดีนี่เป็นความสุขในโลกนะถ้าเราไปอยากได้มันไม่ได้มันก็ทุกข์นะเมื่อเราไม่ต้องอยากได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วนะไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วชีวิตเป็นอย่างนั้นนะสรุปดีไหนทำได้ก็ยินดีทำยินดีอาศัยดีไหนทำไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำนายินดีไม่อาศัยนามันก็ไม่มีทุกข์อะไรชีวิตเป็นเช่นนั้นนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนาวันนี้จะก็ไปทำงานแล้วก็เล่าน้องฟังกันนะเออมันมีหลายงานนะที่ทำไม่ทันวันนี้นะโอ้จริงๆก็มีหลายวันแล้ววันนี้ยิ่งโอ้นะงานนู้นงานนี้ที่ว่ามันจะทำได้มันก็ติดขัดติดขัดติดขัดงานนี่มันติดขัดเยอะแยะไปหมดเลยนะด้วยอุปกรณ์ด้วยคนด้วยองค์ประกอบต่างๆก็ติดขัดงานหลายงานทำไม่เสร็จนะงานที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเออทำไม่ทันทำไม่เสร็จนะติดขัดหลายเรื่องเลยอาจารย์ก็เลยคุยกับเทวดานะคุยกับใจของตัวเองคุยกับมารนั่นแหละมันก็พยายามที่จะเข้ามานะเฮ้ยงานไม่เสร็จไม่สดชื่นงานไม่เสร็จนี่ก็ต้องทุกข์ใจไม่ชอบใจนะต้องโทษคนนั้นคนนี้โทษตัวเองโทษอะไรไปหมดนะ
นะงานไม่สำเร็จดังใจหมายงานดีๆด้วยงานมีค่าด้วยนะงานมีคุณค่างานมีประโยชน์ม่านมันก็พยายามแทรกว่าเฮ้ยงานไม่เสร็จเดี๋ยวต้องเป็นทุกข์นะต้องทุกข์ใจต้องไม่ชอบใจไม่แช่มชื่นใจไม่สบายใจหน้าหดหูห่อเหี่ยวใจนะม่านก็พยายามที่จะบอกเราอาจารย์ก็บอกก็จะก็คุยกับม่านว่าม่านนะตกลงเนี่ยสิ่งต่างๆในโลกที่ว่ากำลังทำอยู่นี่เนี่ยตกลงมันเป็นของใครที่ทำลงไปเนี่ยตกลงมันมีใครเป็นเจ้าของไหมถึงที่สุดแล้วมันมีใครเป็นเจ้าของมันมีอะไรที่เป็นตัวเราของเราบ้างที่ทำกันเอาเป็นเอาตายนี่นะมันมีอะไรเป็นตัวเราของเราบ้างมารก็ตอบโอ้ไม่มีว่างั้นนะเออมารก็คิดตามน่ะจริงๆอ่ะนั่นแหละเราก็พระพุทธก็สอนมารว่าเอ้ยไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราหรอกในเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเราจะทุกข์ไปทำไมจะทุกข์ไปทำไมอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกระหว่างสิ่งระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์มารก็ตอบเราเถียงเราไม่ได้นะก็ความไม่ทุกข์อ่ะดีที่สุดในโลกอาจารย์ก็สอนมารตัวนี้ความไม่ทุกข์อ่ะดีที่สุดในโลกแล้วความไม่ทุกข์ก็ดีที่สุดในโลกก็ได้เมื่อแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วจะไปทุกข์ไปใจร้อนเรื่องอะไรจะไปทุกข์ไปใจร้อนเพราะอะไรก็ในเมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้วในเมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่ดีนั้นน่ะแต่ดีนั้นมันเกิดไม่ได้นะพยายามที่จะทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็องค์ประกอบพร้อมที่จะทำนะเหตุปัจจัยองค์ประกอบมันไม่พร้อมที่จะทำแม้ว่ามันไม่พร้อมที่จะทำมันยังทำไม่ได้อยากได้แต่มันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่ระหว่างไปยึดให้มันทุกข์ยึดมั่นถือมั่นว่าได้ดังใจจะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจอ้าวมันไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจพอดีก็จะไปยึดทำไมก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นของใครทำไปนี่มันมีอะไรเป็นของใครอ่ะเออมันไม่มีอะไรเป็นของใครจะต้องไปทุกข์ทำไมนะว่าแล้วก็คุยกับมารตายเลยมารโอ๊ยไปละจะทำให้ท่านทุกข์ก็ทำไม่ได้นะโอ้ยหาทางทำให้ท่านทุกข์ท่านก็ไม่ทุกข์นะจะหาทางทำให้นะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เออลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมเป็นทุกข์นะมันจะมีอะไรเป็นตัวใครของใครไม่มีอะไรเป็นตัวใครของใครนะก็จะไปทุกข์อะไรเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวใครของใครนะมาให้เราทุกข์เองจะบ้าเลยนะสิ่งที่ไม่มีตัวเราของเราไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่มีใดเป็นตัวเราของเราทำงานเสร็จเนี่ยมันเป็นตัวเราของเราหรือไงมันก็ไม่ใช่ทำงานเสร็จมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วมันจะไม่สูญไปเลยใช่ไหมที่งานที่ทำก็ไม่ใช่งานที่ทำก็ไม่ใช่จะไม่สูญไปทำแล้วถึงขีดหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็พังทลายไปสูญไปหรือไม่ก็เราสูญไปจากมันอ่ะหรือมันก็สูญไปจากเราแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวใครของใครจะทุกข์ไปทำอะไรน่ะไม่ได้สุขใจที่ได้ดั่งใจนี่ต่อให้ได้ดั่งใจเลยต่อให้เราทำงานได้ดั่งใจเนี่ยต้องลงมันจะหายทุกข์ถาวรใช่ไหมทำงานสำเร็จดังใจหมายเนี่ยมันทำให้คนพ้นทุกข์ใช่ไหมงานสำเร็จดังใจหมายทำให้ตัวเองและคนอื่นพ้นทุกข์ไหมเอออาจารย์ก็คุยกับมารก็มันก็ฉลาดนะไม่พ้นทุกข์เออไม่พ้นทุกข์แล้วสิ่งที่ไม่พ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่พ้นทุกข์ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดงานสำเร็จนี่ไม่ได้พาพ้นทุกข์นะใจพ้นทุกข์สำเร็จนั่นแหละจึงจะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้งานมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ใจต้องพ้นทุกข์ได้สำเร็จมันจึงจะถูกต้อง
ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์จึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ควรเป็นควรมีไม่เคยทำงานสำเร็จเลยแต่ละคนเนี่ยก็คิดว่าเคยทำงานสำเร็จโอ้หลายครั้งอยู่เหมือนกันในความพ้นทุกข์อ่ะในความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่งานสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเวลาเราทุกข์เวลาเราทำไม่สำเร็จเนี่ยมันมาช่วยเราได้ไหมเราทำงานสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกโอ้เป็นสุขแวบหนึ่งแล้วมันก็หายไปสุขแวบหนึ่งแล้วมันก็หายไปต้องไม่รู้กี่ทีแล้วที่เราทำงานสำเร็จแล้วเราเป็นสุขแล้วก็สุขแวบหนึ่งแล้วก็หายไปมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแล้ววันที่เราเป็นทุกข์ที่ทำงานไม่สำเร็จดังใจหมายมันไม่ได้งานที่สำเร็จดังใจหมายไอ้ความสุขที่เคยได้ดังใจหมายนะมันกลับมาช่วยเราได้ไหมไม่ได้เลยมันไม่กลับมาช่วยเราเลยแล้วเราจะไปอยากได้ทำไมสุขที่ช่วยเราไม่ได้สุขที่ไม่มีจริงสุขที่ช่วยเราไม่ได้เลยไม่มีจริงเราก็สร้างมาทรมานตัวเองเฉยๆกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละพอไม่ได้ก็ทุกข์กลัวจะความทุกข์มันจะไม่หมดไปหมดไปก็กลัวมันจะเข้ามาอยู่งั้นชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลานอกจากมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์แล้วมันก็พาเราทุกข์ด้วยถ้าเราหลงว่ามันน่าได้น่าเป็นน่ามีสุขใจที่ได้ดั่งใจมันก็พาเราทุกข์ทุกข์กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์ใจก็กลัวทุกข์ใจจะไม่หมดไปหมดไปก็กลัวจะเข้ามาอย่างนั้นนะชีวิตจึงมีแต่ความกลัวอยู่ตลอดกลัวอยู่ตลอดแล้วก็เสียพลังที่จะไปทำตามกิเลสอยากได้ดั่งใจหมายก็เสียพลังไปเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกใจออกเสียพลังไปดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ป่วยได้ทุกโรคเลือดลมไหลเวียนไม่ได้เซลล์ผิดโครงสร้างโครงรูปป่วยได้ทุกโรคอยากได้มากๆก็ทำไม่ดีได้ทุกเรื่องนะเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นตลอดกาลพอทำไม่ดีไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกก็เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นตลอดกาลชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลเท่านั้นก็ไม่เห็นจะพ้นทุกตรงไหนน่ะคนเรานี่ก็ประหลาดเหมือนกันน่ะไอ้สุขใจที่ได้ดั่งใจมันไม่เคยช่วยเราได้เลยมันไม่เคยช่วยให้เราพ้นทุกข์เลยมันมีแต่เพิ่มทุกข์ให้เราเท่านั้นการทำงานสำเร็จเราก็สำเร็จตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วก็ไม่เห็นว่าสุขใจที่ได้ดั่งใจที่งานสำเร็จมันจะกลับมาช่วยเราเลยก็ไม่เห็นมันกลับมาช่วยเราแล้วเราจะไปทุกข์เพราะมันทำไมนะชีวิตนี่ชั่วเราไม่ทำดีที่ทำได้งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ต้องทุกข์อะไรสุขสบายใจไร้กังวลดีที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็เอาเป็นเอาตายนะกับงานไม่เคยทำอ่ะฮะไม่เคยทำอ่ะฮะบ่อยเลยเอาเป็นเอาตายเลยนะกับการทำจริงๆถ้าทำได้มันก็ดีใช่ไหมแต่ทำไม่ได้นะมันควรจะเป็นเอาตายไหมฮะมันก็ไม่ควรเอาเป็นเอาตายใช่ไหมคนเราควรจะเอาเป็นเอาตายกับงานที่ทำได้ดีไหนทำได้แล้วก็เป็นเราตายจะมีความสุขในการทำสิมันเป็นประโยชน์ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปไม่เป็นประโยชน์อยู่แล้วในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่ในเมื่อดีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องไปเอาเป็นเราตายทำไมกับดีที่เป็นไปไม่ได้โอ้ยเอาเป็นเราตายอันดับแรกเนี่ยเอาทุกข์ก่อนเอาทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจก่อนเอาก็งานเป็นไปไม่ได้ดั่งใจหมายไงอันดับแรกเราก็เอาทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจก่อนทุกข์แล้วก็พยายามที่จะเอาเป็นเอาตายในการทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
เอ๊ะมันฉลาดหรือโง่นะโง่ล่ะน่ะรู้กันเนาะว่าโง่เนาะคิดว่าจะไม่ทำอีกเลยใช่ไหมเอาทำอีกทำไมมันโง่คนเราควรจะคิดว่าจะไม่ทำอีกสิคิดว่าจะไม่ทำอีกมันโง่คิดแล้วก็ทุกโอ้มันโง่ถ้าไม่ต้องไปอยากได้มันก็ไม่ต้องทุกเราต้องคิดว่าจะไม่ทำอีกสิแต่ถึงเวลามันจะทำหรือไม่ทำนั่นอีกเรื่องนึงแต่เราต้องคิดไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่โง่อีกแล้วดีไหนทำไม่ได้เราจะไม่ทุกข์อีกแล้วเราจะไม่ต้องไปอยากได้อีกแล้วมาเราคิดไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนตั้งศีลไว้ก่อนตั้งศีลว่าจะไม่ทุกข์เพราะดีที่ทำไม่ได้จะไม่ทุกข์เพราะดีที่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ทุกข์นะแต่เวลาไปเจอจริงๆก็อีกเรื่องนึงเจอดีที่ทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงไปเจอจริงๆมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ของจริงอยู่ตอนนั้นแหละนะเอาถ้ามันไม่ทุกข์ก็ใช้ได้แต่มันทุกข์ก็ต้องแก้ไขใช่ไหมต้องแก้ทุกข์จะแก้ยังไงเนี่ยนะจะแก้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนในเอชะสูตรพระไตรปิฎกที่18ข้อที่121ท่านตรัสว่าถ้าชีวิตอยากจะต้องไม่สำคัญในสิ่งใดๆไม่สำคัญในสิ่งใดๆแปลว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญเพราะฉะนั้นดีไหนที่เป็นไปไม่ได้อย่าไปให้ความสำคัญกับดีนั้นดีไหนที่เป็นไปไม่ได้อย่าให้ความสำคัญกับดีนั้นดีไหนที่เป็นไปได้จงให้ความสำคัญกับดีนั้นและภาคเพียรทำให้ดีที่สุดแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพบว่าดีไหนทำไม่ได้มันปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกร้าวเกินเสี่ยงเกินณเวลานั้นนะเราเลิกให้ความสำคัญเลยอย่าไปให้ความสำคัญมันไม่มีความสำคัญหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สำคัญในสิ่งใดได้ท่านว่างั้นใช้คำนี้เลยไม่สำคัญในสิ่งใดใดในเมื่อมันไม่สำคัญเราจะไปอยากได้ไหมในสิ่งที่ไม่สำคัญไม่อยากได้แต่เมื่อไม่อยากได้เราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สุขไหมสุขที่สุดเลยจำไว้นะไม่ต้องไปให้ความสำคัญมันก็มันจะไปมีค่าอะไรแล้วนะสุดท้ายมันก็ดับไปหนึ่งณเวลานั้นเราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วสองต่อให้เราทำได้มันก็ดับไปใช่ไหมทำไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความสำคัญอะไรไหมดีที่ทำไม่ได้มันจะมีความสำคัญอะไรไหมมีค่ามีประโยชน์อะไรไหมก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะทุกข์กับมันทำไมมันทำไม่ได้มันก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อให้คิดว่ามันสำคัญขนาดไหนมีค่าขนาดไหนเป็นประโยชน์ขนาดไหนแต่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีค่าไม่มีความสำคัญไม่มีประโยชน์อะไรหรอกในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรเราไม่ต้องไปอยากได้มันไม่มีค่าไม่มีความสำคัญไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องไปอยากได้มันเมื่อไม่อยากได้มันจะทุกข์ไหมก็ไม่มีอะไรทุกข์ชีวิตไม่ทุกข์สุขไหมสุขที่สุดเลยเบาสบายที่สุดเลยฟังดีๆนะฟังธรรมะดีๆธรรมะง่ายๆธรรมะง่ายๆนะฟังดีๆมีปัญญาก็ผ่าพ้นทุกข์ได้นะจริงๆแล้วนี่นะฟังดีนะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเอาประเด็นนี้ก่อนว่าสิ่งที่ทำไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วไม่มีความสำคัญอะไรอยู่แล้วอย่าไปทุกข์กับมันต่อให้ทำได้เนี่ยในสิ่งนั้นต่อให้เราทำได้ถามว่ามันจะอยู่ยั่งยืนยงตลอดกาลนานไหมก็ไม่มันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนานถึงเวลาหมดเรี่ยวแรงของการกอบกอมก็พังไปก็เท่านั้นเองหมดเรี่ยวของการกอบกอมก็พังไปก็ไม่เห็นจะต้องไปอยากได้อะไรมันน่ะสุขใจที่ได้ดั่งใจในดีนั้นน่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อีกแป๊บเดียวก็หมดไปอีกไม่มีจริงอีกเอ้าเราจะไปอยากได้ทำไมมันมีอะไรสำคัญในนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะสองเรื่องเลยใช่ไหมหนึ่งมันทำไม่ได้มันก็ไม่มีความสำคัญอยู่แล้วสองต่อให้ทำได้ถึงที่สุดมันก็ดับไปไม่ว่าสุขใจไม่ว่าสิ่งที่ทำได้นั้นถึงที่สุดมันก็ดับไปหรือไม่ก็เราก็ดับจากมันไปแล้วมันจะไปทุกข์อะไรคนเราจะไปอยากได้ดั่งใจเรื่องอะไรอยากได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้ก็ไม่ทุกข์
ฟังให้ดีนะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่จะพาตัวเองพ้นทุกข์พาตัวอื่นพ้นพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้มันคือใจที่พ้นทุกข์ฟังให้ดีนะสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำคัญที่สุดคือใจพ้นทุกข์นี่แหละดีที่สุดในโลกเราทำอันนี้ได้เราก็เป็นที่พึ่งของเราได้ใจพ้นทุกข์ในสุขที่สุดเลยเราทำได้เราก็พ้นทุกข์ได้เราทำได้เราก็พาคนอื่นพ้นทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนงานสำเร็จเนี่ยนี่คือเมื่อกี้นี่คือเราทำพ้นทุกข์ใจให้สำเร็จนะเราทำพ้นทุกข์ใจให้สำเร็จนี่แหละเราจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ใจได้สำเร็จได้คนที่มีปัญญามีกุศลร่วมกันกับเรามีปัญญาฟังสิ่งที่เราอธิบายทำตามที่เราอธิบายก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะเราพ้นทุกข์ได้จึงพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้นี่เป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้านะการที่จะพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้นั้นตัวเองต้องพ้นทุกข์ได้ก่อนเป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้าเลยถ้าตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้จะพาคนอื่นพ้นทุกข์ไม่ได้ท่านก็ตรัสอย่างนี้เพราะว่าทางพ้นทุกข์นี่มันอัตกาวจราคาดคะเนเดาไม่ได้เลยเดาไม่ได้เดาไม่ถูกเลยทางพ้นทุกข์บัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเท่านั้นจึงจะบอกทางพ้นทุกข์ได้ดังนั้นถ้าเรามีใจที่พ้นทุกข์เราก็พาคนอื่นพ้นทุกข์ได้ผู้ที่มีบุญกุศลร่วมกันมาเรียนรู้ก็ปฏิบัติก็พ้นทุกข์ได้โดยมีพลังของเราเป็นกันเป็นแกนของความพ้นทุกข์ก่อนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าอย่างน้อยเราก็พ้นทุกข์แล้วส่วนคนอื่นจะพ้นไม่พ้นเรื่องของเขาแหละถ้าเขามีกุศลมีปัญญาเขาก็พ้นทุกข์เขาไม่มีปัญญาเขาก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อเราถ่ายทอดออกไปแต่ฟังให้ดีนะงานสำเร็จเนี่ยได้พาใครพ้นทุกข์บ้างไหมงานสำเร็จไม่เคยพาใครพ้นทุกข์เลยแม้แต่คนที่ทำงานสำเร็จพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นทุกข์แล้วพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้ไหมก็ไม่ได้งานสำเร็จนะงานอย่างดีเลิศเลยนะสำเร็จงานอย่างยอดเยี่ยมที่สุดดีเลิศเลยสำเร็จเอามาให้ดูซิตัวไหนพาเราพ้นทุกข์นะพาคนอื่นพ้นทุกข์ไหนเอามาดูซิงานสำเร็จอะเอามาดูซิไม่มีใช่ไหมมันไม่มีแต่เราก็รู้สึกว่ายิ่งถ้ามันมีกิจกรรมการงานที่สำคัญสำคัญเนาะโอ้โหมีผู้คนจะมาศึกษาดูงานมีผู้คนจะมาเกี่ยวข้องเป็นไงเราก็พยายามทำงานให้มันสำเร็จใช่ไหมเพื่อจะได้ให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมมันใช่ละฮะเราพยายามทำงานให้สำเร็จเพื่อจะให้เขาพ้นทุกข์มันใช่ละจริงอ่ะถ้าเราทำงานสำเร็จแล้วเขาจะพ้นทุกข์มันจริงอ่ะถ้าเราจะพ้นทุกข์มันจริงอ่ะโดยเฉพาะงานนั้นมันยังไม่สำเร็จโดยเฉพาะงานนั้นมันยังไม่สำเร็จโอ้โหคนจะมาเกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานมาเกี่ยวข้องกับเราโอ้งานก็ไม่สำเร็จทำเต็มที่ยิ่งทำเต็มที่แล้วไม่สำเร็จเป็นไงโอ้แย่แน่ๆเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกแย่แน่ๆเลยโอ้โหแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนี่ยงานก็ไม่สำเร็จเนี่ยเขาต้องไม่พ้นทุกข์แน่ๆเลยว่าแล้วเราก็กลุ้มใจอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เราก็กลุ้มใจนะฟังออกไหมเรากลุ้มใจอยากให้เขาพ้นทุกข์มันจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้ไหมเอ้าทำไมไม่ได้ล่ะก็เราก็สากลุ้มใจซะเต็มที่เลยฮะเอาตัวเองทุกข์อยู่ทุกข์มากด้วยเพราะมันไม่ได้ดั่งใจนี่มันจะพาใครพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ย
ไม่ได้แล้วเนาะก็ตัวเองยังทุกข์อยู่เลยเนี่ยใช่ไหมตัวเองยังทุกข์อยู่เลยเดี๋ยวแล้วมันจะไปพาใครพ้นทุกข์ได้แล้วก็กลุ้มใจอย่างนั้นทั้งงานไม่สำเร็จอันนี้แน่เลยโอ้โหนะช่วยเขาพ้นทุกข์ไม่ได้แน่ๆเลยแย่เลยแล้วเราก็ทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนั้นตกลงเราก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์ไม่ได้การคิดแบบนี้ก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์ไม่ได้ต่อให้งานสำเร็จอ้าวทีนี้ต่อให้งานสำเร็จเลยงานก็สำเร็จเลยต้องโอ้คนมาศึกษาดูงานมาเกี่ยวข้องกับเราโอ้โหมาเจองานที่สำเร็จยอดเยี่ยมไม่มีทิฏฐิเลยตกลงเขาจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเราจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเอ้าก็ไม่ใช่อีกฮะเออยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกทำไมทุกข์อ่ะมันได้ดังใจเอาได้ดังใจก็สุขดีมันจะทุกข์ยังไงเออถึงวันที่ไม่ได้ดั่งใจเป็นไงทุกตายเลยใช่ไหมมันได้ดั่งใจตอนนี้มันก็สุขอยู่เนาะสุขอยู่ตอนนี้แต่พอไม่ได้ดั่งใจเป็นไงก็ทุกข์อีกตกลงได้ความพ้นทุกข์ยั่งยืนไหมก็ไม่ได้พ้นทุกข์ยั่งยืนฟังให้ดีนะงานสำเร็จก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์นะงานไม่สำเร็จก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์นะงานนอกอ่ะงานนอกสำเร็จก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์งานนอกไม่สำเร็จก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์แต่สิ่งที่พาคนพ้นทุกข์คืออะไรก็ใจพ้นทุกข์ได้สำเร็จไงเมื่อเราพยายามทำงานนอกเต็มที่เท่าที่เราทำได้ชั่วเราก็ไม่ได้ทำนะเราก็ทำงานนอกกับที่ดีอ่ะเราทำงานงอกที่ดีงามที่เห็นว่าดีหน้ากินหน้าใช้หน้าอาศัยของกินของใช้ของอาศัยของกินของใช้ของอาศัยที่ดีที่เป็นประโยชน์นั่นแหละงานอะไรก็ช่างแล้วที่เห็นว่าเป็นประโยชน์น่ะตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ต้องลงมือทำเต็มที่เท่าที่ทำได้แล้วมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์ใจมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์ใจเราพ้นทุกข์ใจสิ่งนี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมได้ช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ไหมได้ฟังให้ดีฟังให้ดีสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นที่พึ่งแท้ของชีวิตฟังให้ชัดนะสิ่งนี้ต่างหากเป็นที่พึ่งแท้ของชีวิตเมื่อเราได้พยายามทำงานที่ดีงามอย่างเต็มที่แล้วตามเวลาที่มีตามกำลังที่มีองค์ประกอบที่มีความรู้ความสามารถที่มีองค์ประกอบที่มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะองค์ประกอบที่มีอ่ะเราทำเต็มที่เลยนะทำเต็มที่แล้วมันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันจะพล่องไม่พล่องแต่ใจเรานี่พ้นทุกข์ได้ใจเราไม่ทุกข์อันนี้ต่างหากเราที่เป็นที่พึ่งของเราและก็ของผู้อื่นไม่ใช่งานสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่เป็นใจสำเร็จต่างหากใจที่พ้นทุกข์สำเร็จมันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเมื่อเราได้พยายามทำงานนั้นอย่างดีที่สุดแล้วอย่างเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วงานที่ดีงามนั้นในเมื่อเราพยายามทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันควรจะทุกข์ไหมมันไม่ควรจะทุกข์ใช่ไหมมันไม่ควรจะทุกข์นะมันไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาทุกข์ได้นะเอาลองหาเหตุผลที่มาทุกข์สิหาสิมันควรจะทุกข์ได้ด้วยอะไรเอ้าหามาให้มันทุกข์สิฮะกลัวคนเขาจะว่าไม่เก่งก็เลยทุกข์เอ้าก็ยอมรับว่าไม่เก่งจะทุกข์ไหมก็คือไปทุกข์อะไรก็ยอมรับว่าไม่เก่งยอมรับว่าทำงานนอกไม่เก่งแต่เราทำงานในเก่งเราไม่ทุกข์อ่ะแม้ไม่เสร็จก็ไม่ทุกข์อ่ะก็ทำได้เท่านี้อ่ะจะทำไม
จะฆ่าไงฆ่าก็ยอมให้ฆ่าจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์จะด่าด่าก็ยอมให้ด่าจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์จะนินทานินทาก็ยอมให้นินทาจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์จะดูถูกดูถูกก็ยอมให้ดูถูกจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์จะเอาอะไรมาทุกข์อีกอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ยอมให้มันเป็นให้หมดอ่ะยอมได้หมดอ่ะยอมได้หมดยินดีได้หมดอ่ะหาทุกข์มาสิไม่มีอะไรทุกข์ใช่ไหมมันจะมีอะไรทุกข์ล่ะแล้วชีวิตคนจริงๆนี่นะชีวิตคนจริงๆนี่กินอยู่เนี่ยมันนิดเดียวนะเชื่อไหมชีวิตนี่กินใช้นิดเดียวไม่ได้กินใช้เยอะอะไรชีวิตเนี่ยกินใช้นิดเดียวไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรเลยยิ่งกินพืชพื้นบ้านแล้วก็ยิ่งโอ้ยนะเกิดง่ายนะเกิดง่ายโตง่ายกินก็โอ้แข็งแรงอิ่มแข็งแรงคนเราก็มีแค่อาหารกินเอามียารักษาโรคก็เอาพืชที่เกิดง่ายเป็นยารักษาโรคเอามีเครื่องนุ่งห่มก็เอากสิกรรมไร้สารพิษมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเอาที่อยู่อาศัยก็เอากสิกรรมไร้สารพิษมาเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ที่อยู่อาศัยก็เล็กๆที่อยู่อาศัยก็เล็กๆนะเครื่องนุ่งห่มก็ใช้เล็กนิดเดียวยาก็ใช้นิดเดียวยาก็นี่แหละนะยาก็ใช้พืชใกล้ตัวเป็นยาอาหารก็พืชใกล้ตัวมี4อย่างนี้รอดตายไหมชีวิตปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมี4อย่างนี้รอดตายไหมรอดตายแล้วใช่ไหมรอดตายแล้วอยู่ได้แล้วแล้วทุกข์อะไรทุกข์อะไรต่อให้ไม่มี4อย่างนี้ก็แค่ตายใช่ไหมก็แค่ตายเท่านั้นเองจะทุกข์อะไรก็แค่ตายตายจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้ายอมตายมันไม่รอดก็ปล่อยมันตายยินดีตายทุกข์ไหมก็ไม่เห็นทุกข์อะไรยินดีตายก็ไม่เห็นทุกข์อะไรยินดีเอามันไม่ตายก็ยินดีอยู่จะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์อีกอ้าวมันจะไปทุกข์อะไรมันไม่ตายก็ยินดีอยู่มันไม่อยู่ก็ยินดีตายเรายินดีสักอย่างอ่ะเพราะในโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเรามันไม่มีอะไรที่เราต้องได้ดั่งใจหมายเมื่อเราไม่ต้องไปอยากได้ดั่งใจหมายเราจะมีทุกข์อะไรไหมก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่ได้อยากได้อะไรดั่งใจหมายก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจไม่มีทุกข์ชีวิตก็สุขที่สุดแล้วมันจะไปทุกข์อะไรชีวิตวันนี้ต้องเขาเรียกว่าใช้หัวข้อทำบรรยายว่าอะไรดีนะตั้งก่อนจะไปทุกข์ทำไมแค่ไม่ทุกข์ก็สุขมากแล้วเนาะจะไปทุกข์กับอะไรหัวข้อวันนี้จะไปทุกข์กับอะไรจะมีอะไรที่ทำให้เราทุกข์หรือจะไปทุกข์กับอะไรจะไปทุกข์กับอะไรนี่พระเจ้าเคยถามนะจะมีอะไรนะทำให้เราทุกข์ได้พระเจ้าถามตัวเองเหมือนกันนะเราไม่ได้อะไรนะเราถึงจะทุกข์ท่านว่างั้นเราได้อะไรนะเราถึงจะสุขทันวางนั้นถ้าก็ตรวจดูมันก็ไม่เห็นจะมีที่เราไม่ได้อะไรแล้วเราจะทุกข์เราได้อะไรนะเราถึงจะสุขก็ไม่เห็นมีอะไรที่เราได้แล้วเราจะสุขทันวางนั้นก็ได้อะไรมันก็สุดท้ายก็ดับไปมันก็สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีมันก็เกิดดับก็ไม่เห็นจะต้องไปสุขไปยินดีนะเรายินดีที่ไม่ติดมันอะจะมีทุกข์อะไรไหมไม่ว่าจะสภาพดีขนาดไหนขนาดไหนเรายินดีที่ไม่ติดมันอ่ะนะทุกข์ไหมไม่ทุกข์สุขไหมสุขใช่ไหมมันจะดีเลิศยอดขนาดไหนอ่ะเรายินดีที่ไม่ทุกข์อ่ะเรายินดีที่ไม่ติดมันอ่ะโอ้โหสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วนะเรายินดีที่ไม่ติดอ่ะ
จะทุกข์อะไรไหมแล้วยินดีอะสุขหรือทุกข์ยินดีก็สุขใช่ไหมแล้วไม่ติดอะสุขหรือทุกข์ก็สุขใช่ไหม ดีเยี่ยมขนาดไหนเรายินดีที่ไม่ติดมันอะแต่ทำไมถ้าทำได้เราก็ยินดีทำจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ถ้าทำไม่ได้เรายินดีไม่ทำจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์อีกไม่ทุกข์กับสุขไหมก็สุขชีวิตเห็นไหมความสุขนี่ก็เป็นอย่างนี้เราก็ยินดีเท่านั้นชั่วเราก็ยินดีที่จะไม่ทำจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์เห็นไหมดีไหนทำได้ก็ยินดีทำดีไหนทำได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีที่ไม่ติดไม่ให้ความสำคัญถ้าดีไหนทำไม่ได้ไม่ติดไม่ให้ความสำคัญเราก็ไม่ทุกข์อะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตนะที่คนเนี่ยไม่ได้มาใจตรองไม่ได้มาตรวจสอบว่าอะไรมันพาชีวิตทุกข์ความคิดผิดต่างหากที่พาชีวิตทุกข์ความคิดถูกมันไม่พาทุกข์หรอกเพราะชีวิตเราไม่ต้องอยากได้อะไรดังใจหมายเนี่ยเป็นแกนเป็นฐานของชีวิตไม่ต้องไปอยากได้ดังใจหมายไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดังใจมันจะมีอะไรต้องทุกข์ไหมในชีวิตไม่มีมันมีแต่ความสงบสบายมีแต่ความยินดีนะมีแต่ความยินดีในความสงบสบายยินดีในความไม่อยากได้อะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อะไรมันก็ไม่มีทุกข์อะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์มันเกิดจากความอยากได้ตัณหาความอยากตัณหาความอยากไปอยากได้มันก็ทุกข์เราไปอยากได้อะไรไม่ได้นั้นมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละขนาดได้ยังทุกข์เลยกลัวจะไม่ได้มาถ้ามันติดนะได้กลัวจะหมดไปยังทุกข์เหมือนเดิมเลยได้ก็ยังทุกข์ถ้าเราอยากได้แบบยึดมั่นถือมั่นว่าได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่นะเราจะได้หรือไม่ได้เราก็ทุกข์เชื่อไหมถ้าเราไปอยากได้ดังใจหมายถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยเราจะได้หรือไม่ได้เราก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์กลัวจะหมดไปไม่ได้ก็ทุกข์กลัวไม่ได้มาเห็นไหมมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราไปอยากถ้าเราไปอยากได้ดังใจหมายแบบยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันก็ทุกข์ทั้งคืนทั้งล่อมทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้เลยเอาเริ่มต้นจากไม่ต้องไปอยากได้เลยเราค่อยก้าวไปสู่การอยากได้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะสองชั้นนะหนึ่งเราไม่ต้องไปอยากได้เลยเราจะทุกข์อะไรกับเรื่องนั้นไหมไม่ทุกข์เราไม่ได้อยากไม่ได้อยากอะไรกับมันไม่ได้อยากได้มาไม่ได้อยากให้มันหมดไปมันจะมาก็ให้มันมามันจะไปก็ให้มันไปเรื่องไหนก็ช่างเราไม่ได้มีสุขทุกข์ชอบชังอยากยึดมั่นถือมั่นจะมีอะไรทุกข์ไหมไม่ทุกข์มันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ยินดีที่ไม่มีทุกข์โทษภัยต่อใครก็สุขที่สุดแล้วแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไม่ว่าในดีในชั่วทีนี้เราก็สามารถที่จะอยากได้ทีนี้ก็ก้าวไปสู่ความอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นก้าวไปสู่ความอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิภวะตัณหาเป็นความอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ดีนะเรื่องดีนะเรื่องชั่วเราตัดไปอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอยากได้อยู่แล้วสบายนะมันจะเกิดจะดับช่างว่ามันเราไม่ทำอะเรื่องชั่วเรื่องดีเราก็อยากได้อยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นในเมื่อเราสามารถที่จะไม่อยากได้แล้วนี่นะเราสามารถอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ดีเกิดเราก็สุขใจได้เราก็ยินดีได้ที่ดีเกิดยินดีทำยินดีอาศัยดีไม่เกิดเราก็ยินดีที่เราไม่อยากได้ตอนเราทำเป็นแล้วนี่อยากได้เราก็ทำเป็นแล้วใช่ไหมยินดีอยากได้ในสิ่งที่ดีเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ทำเป็นไหมทำเป็นใช่ไหมเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ทำเป็นแล้วก็ทำเข้าไปก็มีความสุขอ้าวดีไหนทำได้ก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็ทำไปมีความสุขในการทำจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ใช่ไหม
ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปแล้วก็ไม่ทุกข์ทีนี้มันทำไม่ได้เราก็ยินดีที่ไม่ต้องไปอยากได้ยินดีที่มันไม่มีความสำคัญอะไรเพราะดีนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีความสำคัญอะไรมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปสำคัญตรงไหนก็มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีความสำคัญอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญอะไรนะแล้วเราก็รู้ว่าต่อให้ทำได้สุดท้ายมันก็ดับไปมันต่อให้ทำได้จริงๆเนี่ยมันพาใครพ้นทุกข์ไหมมันพาเราพ้นทุกข์ไหมมันพาใครพ้นทุกข์ไหมก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์แม้แต่ดีที่ทำได้ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์เลยเพราะเราทำดีในตำรุกี่เรื่องเราก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยคนอื่นก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยเพราะมันเกิดแล้วมันก็ดับใช่ไหมแล้วก็สูญไปแต่ถ้าคนไปเห็นว่ามันสำคัญเป็นไงกลัวไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปทุกไหมก็ทุกเห็นไหมนอกจากมันไม่ได้พาใครพ้นทุกแล้วเป็นไงมันพาคนทุกด้วยใช่ไหมดีนี่แหละมันพาคนทุกด้วยชั่วมันพาทุกอยู่แล้วชั่วเนี่ยพาทุกอยู่แล้วชั่วเนี่ยโอ้ตั้งตัวมันเองก็เลวร้ายอยู่แล้วชั่วใช่ไหมยิ่งไปอยากได้ชั่วดังใจหมายเป็นไงโอ้โหกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวหมดไปทุกไหมทุกอีกมันก็กลัวจะไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วตรงนั้นดีก็เหมือนกันทีนี้แต่ชั่วมันร้ายกว่านะเพราะว่าชั่วมันโอ้โหไอ้ตัวชั่วมันก็ชั่วอยู่แล้วมันเดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นอยู่แล้วยิ่งไปอยากได้มันอีกโอ้โหตายใจเอ้ยถ้าได้สุขใจชอบใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวไม่ได้มาได้มากลัวหมดไปกลัวจะไม่ได้ดังใจทุกข์ไหมก็ทุกข์เห็นไหมชั่วมันก็ทุกข์อยู่แล้วดีก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์แต่ดีก็ดีกว่าชั่วใช่ไหมดีก็เป็นประโยชน์กว่าแต่ดีก็ใช่ว่าจะพาชีวิตพ้นทุกข์นะดีก็ไม่ได้พาพ้นทุกข์ดีเป็นประโยชน์แน่ในสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้พาพ้นทุกข์นะถ้าเราไปติดถ้าเราไปติดไปยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าดีดังใจหมายได้ดีดังใจหมายจะสุขใจชอบใจไม่ได้ดีดังใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าเรามีความรู้สึกนี้ขึ้นมายึดมั่นถือมั่นแบบนี้ทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมกลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปใช่ไหมหมดไปกลัวไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปอย่างนั้นมันก็มีแต่ความกลัวตลอดเวลาตกลงพ้นทุกข์ไหมก็ไม่พ้นทุกข์เห็นไหมดีก็ไม่ได้พ้นทุกข์นะแต่ลักษณะดีนั้นดับไปไหมก็ดับไปด้วยเห็นไหมดีนั้นต่อให้ทำได้ก็ไม่ได้พาใครพ้นทุกข์ดังนั้นเราควรจะไปยึดมั่นถือมั่นไหมล่ะว่าดีเกิดดังใจหมายถึงจะสุขใจชอบใจดีไม่เกิดดังใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่ว่าดีสำคัญขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนควรไปยึดมั่นถือมั่นไหมไม่ควรไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าชีวิตไม่ตายดีไหนทำได้ควรยินดีทำไหมควรยินดีทำดีไหนทำไม่ได้ควรยินดีทำไหมไม่ควรยินดีทำไม่ควรควรยินดีไม่ทำควรยินดีที่จะไม่ต้องไปอยากได้มันควรยินดีที่ไม่ให้ความสำคัญกับมันมันเป็นดีที่ไม่มีความสำคัญจำไว้นะดีไหนที่ทำไม่ได้คือดีที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยดีไหนที่ทำไม่ได้หน้าเวลานั้นคือดีที่ไม่มีความสำคัญดีไหนที่ทำได้หน้าเวลานั้นคือดีที่มีความสำคัญยึดไปเลยยึดความสำคัญนั้นไปเลยดีไหนที่ทำได้ยึดไปเลยยึดความสำคัญไปเลยแล้วยินดีทำเลยยินดีอาศัยเลยทำได้ตัวมุทุแววไวมีปัญญามันควรยึดนะแต่ดีไหนที่ทำไม่ได้นี่โอ้มันควรที่จะไม่ให้ความสำคัญณเวลานั้นดีที่ทำไม่ได้เป็นดีที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลย ควรเลิกให้ความสำคัญพระพุทธเจ้าถึงตรัสในเอชาสูตรว่าไม่สำคัญในสิ่งใดๆไม่สำคัญในสิ่งใดๆ ก็คือตอนที่มันทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปสำคัญอะไร ดีใดๆก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญมันเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไหมสุขที่สุดแล้วเห็นไหมคนเราควรจะได้ความสุข
สุดท้ายชีวิตก็ไม่มีใครได้ใครเป็นใครมีอะไรจะต้องเป็นทุกข์อะไรเล่าเพราะฉะนั้นแม้เราจะทำดีไม่สำเร็จก็จะทำดีสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรานั้นนะคนจะมาศึกษาดูงานคนจะมาเกี่ยวข้องกับเราด้วยแง่ใดเชิงใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือความพ้นทุกข์ใจไม่ใช่ดีสำเร็จหรือไม่สำเร็จดังใจหมายดีแง่ไหนเชิงไหนก็ไม่ใช่ตัวที่จะพาเขาพ้นทุกข์แต่ตัวที่จะพาเขาพ้นทุกข์เราพยายามทำดีนั่นที่แต่แล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์ต่างหากแม้ดีนั้นจะไม่สำเร็จแต่เราไม่ทุกข์ช่วยเขาได้ไหมช่วยได้แบบนี้แหละเราไม่ทุกข์แม้ดีไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์อะไรก็มีความสามารถเท่านี้เรากับเขามีกุศลร่วมกันเท่านี้มีความสามารถเท่านี้ทำได้เท่านี้ก็เท่านี้วันหน้าก็ทำอีกมันทำได้แค่ไหนก็ทำก็ไปทำได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านี้พอจะเท่านี้มีความสามารถเท่านี้ใครจะว่าเราเก่งก็เก่งเท่านี้ใครจะว่าไม่เก่งก็ไม่เก่งไปก่อนนั้น มันก็จริงของเขาใช่ไหมแต่ใครเขาจะว่าอะไรเนี่ยแล้วมันอยู่ยั่งยืนไหมคำว่าของคนอะอยู่ยั่งยืนไหมไม่เขาว่าเราก็ดับไปใช่ไหมเขาว่าเราก็ดับไปแล้วมันใครของใครไหมก็ไม่ใช่ตัวใครของใครเราจะต้องเอามาทุกข์ไหมก็ไม่เห็นต้องเอามาทุกข์อะไรชีวิตเนี่ยพ้นทุกข์ง่ายๆพ้นทุกข์ง่ายๆต่อให้เขาไม่เอาตามเราตอนนั้นแล้วเราก็ไม่อยากอะไรเขาไม่เอาก็ไม่เอาก็เราพ้นทุกข์แล้วนี่ใจเราไม่ทุกข์อะไรแม้แต่เขาไม่เอาตามเราเพราะว่าเราทำไม่สำเร็จเขาเลยไม่เอาตามเราถ้าเราก็ไม่ไปอยากได้อะไรจากเขาก็จะเอาหรือไม่เอาเราก็ไม่ทุกข์เราจะทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์กันแล้วเราก็ไม่อยากได้อะไรจากเขามันก็ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ปรารถนาให้เขาได้ประโยชน์แต่เรามีความสามารถแค่นี้เขามีกุศลแค่นั้นเราก็เอาเท่าที่เป็นไปได้แค่นั้นเขาจะเอาก็ยินดีให้เขาเอาเขาไม่เอาก็ยินดีให้เขาไม่เอาเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อะไรนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อเราและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเขาเขาจะบันทึกไว้ในจิตวันที่เขาทุกข์เกินทนเขาจะทำแบบเราวันที่เขาทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำแบบเราเพราะนี่คือเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ที่ฟังนี้แล้วโล่งบ้างไหมเนี่ยโล่งไหมเนาะโล่งมากเลยเนาะโอ้โล่งมากมากเออลงมากๆเลยเนาะเอาฟังดีๆไปเจอผัสสะอะไรมาก็เนี่ยลองเอาธรรมะนี้ไปปฏิบัติดูสิมันจะไม่มีอะไรทุกข์เลยฟังให้เข้าใจจะไม่มีอะไรทุกข์เลยจริงๆอาจารย์เอามาจากพระพุทธเจ้าในเอชะสูตรเดี๋ยวจะให้ดูเอชะฟังดีๆธรรมะวันนี้ธรรมะง่ายๆพ้นทุกข์ง่ายๆไม่เห็นจะยากอะไรเลยพ้นทุกข์ทำไมน่าทุกข์กันจังเลยน่าทำไมทุกข์ได้ทุกข์ดีก็ไม่รู้จริงๆทุกข์ได้ทุกข์ไม่ดีเนาะครับ